ยินดีด้วยวันนี้เงินเข้าแล้วนะคนกลุ่มนี้ได้รับ 3,500 บาทสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะหลังจากมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมานะคะก็ได้มีมติจ่ายค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัครประจำหมู่บ้านหรือว่าอสมนะคะเป็นจำนวนเงิน 3,500 บาทนะคะก็โอนเข้าบัญชีให้ในวันนี้นะคะก็คือวันที่21กันยายน2563นะคะก็ยินดีกับอสมทั่วประเทศเลยนะคะที่ในวันนี้ได้รับเงิน 3,500 บาทแล้วนะคะซึ่งทางเพจ Facebook กระทรวงสาธารณสุขก็ได้โพสต์ข้อความนะคะว่าแสดงความยินดีกับอสมทั่วประเทศพร้อมกับภาพแพทย์หญิงพันประภายงตระกูลโฆษกกระทรวงสาธารณสุขนะคะโดยระบุว่าตีเดย์21กันยายน2563นายกรัฐมนตรีกดปุ่มโอนเงินเข้าบัญชีอสม 3,500 บาททั่วประเทศทั้งนี้ก็เป็นผลมาจากกระทรวงสาธารณสุขได้หารือกับกรมบัญชีกลางกรณีจ่ายค่าตอบแทนอสมแล้วโดยจะเบิกจ่ายค่าป่วยการอสมจำนวน7เดือนตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนกันยายน2563รวมเป็นเงิน 3,500 บาทก็จะส่งเข้าบัญชีของอสมทั่วประเทศในวันที่21กันยายนนี้ก็คือวันนี้นะคะวันนี้วันที่21กันยายนเงินก็เข้าแล้วนะคะ 3,500 บาทนะคะซึ่งหากสถานการณ์เกิดขึ้นอีกรัฐบาลก็จะดูแลอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งการอนุมัติค่าตอบแทนอสมดังกล่าวนะคะก็เนื่องมาจากว่ารัฐบาลเห็นความสำคัญของอสมในการดำเนินการต้านภัยโควิด-19 ที่เป็นด่านหน้าออกเคาะประตูบ้านเฝ้าระวังดูแลสอดส่องป้องกันโรคโควิด-19 ในชุมชนนะคะในขณะที่นายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ได้กล่าวว่าสำหรับอสมที่ทำงานหนักมาตลอดหลายเดือนเสียสละทั้งเวลาทรัพย์สินทั้งทรัพย์ในการควบคุมโรคก็เป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยเสมอมาดังนั้นภาครัฐจึงเห็นความสำคัญและได้ผลักดันค่าตอบแทนพิเศษเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานหนักวันที่21กันยายน2563จะมีการทยอยโอนเงินค่าตอบแทนพิเศษเข้าบัญชีเบ็ดเสร็จรวมเป็นเงิน 3,500 บาทซึ่งก็ได้ทำการโอนแล้วนะคะในวันนี้นะคะอสมทั่วประเทศก็ได้รับเงิน 3,500 บาทแล้วนะคะซึ่งในอนาคตหากการระบาดของโควิด-19 ยังดำเนินต่อไปการช่วยเหลือเพิ่มเติมก็จะมีมาอย่างแน่นอนนายอนุทินกล่าวนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับอสมทั่วประเทศเลยนะคะที่ในวันนี้วันที่21กันยายน2563ก็ได้รับเงิน 3,500 บาทแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ